สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายตีบอมเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปรถตามโบสก็เลือกระหว่างไอ้คันนี้กับรถจีนจะเอาอะไรผลปรากฏคันนี้แล้วเป็นคันที่ผมรู้สึกเฟลที่สุดตั้งแต่ซื้อพรีเมียมรถท็อปแรงค์ดับเบิลทันเดอร์มาเล่นนะครับโดยที่น้องคนนี้นะครับมาด้วยกูรูล้อยางเย่เย่กูรู้แต่กูอ่ะกูไม่รู้กูรู้กูอีกแล้วกูอีกแล้วโอเคคันนี้นะครับผมมันก็คือรถ Centauro RGO ก็จะเป็นพรีเมียมของสายอิตาเลียนนะครับผมราคาประมาณ 2,000 ยูนี่บอกเขาไปว่าซื้อมาตอนไหนกูซื้อพรีออเดอร์ซื้อพรีออเดอร์ซึ่งกูชมรู้ไหมครับว่าผมเป็นคนที่เกลียดล้อยางแต่ผมซื้อคันนี้มาเพราะอะไรเหตุผลง่ายๆนะครับผมก็คือผมมานั่งคุยกับไอ้ปอเจ้าของรถฝรั่งเศสแหละเฮ้ยพรีเมียมท็อปแรงค์มันจะมีมาอีกป่าววะตอนนั้นยังพรีออเดอร์อยู่มันจะหมดแล้วมั้งแล้วคันไหนมึงว่าคุ้มสุดอ่ะจากสเปครถนะตอนนั้นมันจะปล่อยออกมาแค่เซนทาโร่คันนี้กับ 2E4 สวีเดนตอนนั้นนะปรากฏดูปุ๊บเอ้ยเซนทาโร่มันได้ทองเยอะกว่าว่ะงั้นกูซื้อเซนทาโร่แล้วกันถึงกูไม่ชอบก็เถอะวันต่อมาไอ้หัวยอดไอ้หัวไข่มานั่งไลฟ์แล้วเอาไทย90มาโชว์แล้วก็ไทย90ขายนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ค่ะเราจะปล่อยขายกันนะครับหลังจบไลฟ์นี้นั่นแหละกูด่าพ่อวันนั้นเลยพ่อมึงไอ้เหี้ยเอาไทย90มาขายหลังจบไลฟ์แล้วกูซื้อไอ้นี่ก่อนไลฟ์วันเดียวโอ้ยกูเศร้าเลยไหนๆก็ซื้อมาละไหนทำความเข้าใจกับมันซิว่ามันเป็นยังไงนะครับโดยที่เอากูรู้มาด้วยแหละเพราะกูไม่รู้ก็นั่นแหละครับถ้าเกิดว่านายตี้ช่างใจได้คลิปนี้ก็จะกลายเป็นคลิปไทย90ทันทีจริงซึ่งโอเคคันนี้นะครับผมเซนทอโร่ RGO แรงค์7สัญชาติอะไรวะโอมานสัญชาติโอมานเวเทอร์เรท 11.3 อาวุธนะครับจุด50 M2 Browning 1กระบอกกระสุน 1,200 นัดอยู่ตรงนี้แล้วก็ 7.62 Beretta MG42/59 กระสุน 2,000 นัดนะครับผมมันคือ MG3 อ่ะแหละตรงนี้แล้วก็ M240B Bravo 1กระบอกล่มแกนกระสุน 4,600 นัดยูนี่120มม.ออโต้มาเรียนาดมาลายาอะไรที่อย่างทุกอย่างละ120/45ขนไปได้33นัด First State 9นัด First แล้วก็ Smoke นะครับ8ลูกยิงออกทีละ2อัตราการหมุนป้อมปืน 22.5 องศาต่อวิมุมกดลบ6มุมเงย16อัตราประจุกระสุน 5.8 วิเป็น Expert เดี๋ยวโทษไม่ใช่ Expert Basic อัพเต็มแต่เป็นเบสิกที่ไม่มีสกิลผอบอนะไม่มีสกิลผอบอกระตัวถังด้านหน้า20กระดาษข้าง15ป้อมปืนรอบตัว20มิลแล้วก็มันเป็นอลูมิเนียมอะลอยอ่ะมันกันได้37ไม่มีคอมโพสิตไม่มี ERA นะครับมีแต่เนี่ยแผ่นเล็กเนี่ยเศษเล็กตรงนี้เนี่ยช่วยหน่อย5มิลพลรถ4นายพอบอพลปืนพลประจุพลขับพอบอคูปืนหลักได้น้ำหนัก 29.5 ตันแรงเครื่อง550แรงม้าครบรอบที่2004 Max Speed 110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นล้อยางที่เร็วสุดในเกมไหมเต๋อคิดว่าปะไม่น่าใช่ไม่110ไม่ใช่เร็วที่สุดอะไรเพราะว่าเลยขาดผมแม็ก120โอเคโอเคเรื่องสเปคของมันนะครับไส้ในของมันก็เทอร์มอลเจน2ทั้งผบทั้งพลปืนนะครับเลเซอร์วอร์นิ่งเลเซอร์ชี้แอร์สไตรค์กระสุน3ตัวกระสุนเยอรมัน DM12 กับ DM33 นะครับแล้วก็ CL3143 เป็นกระสุนอิตาเลียนทำเองศูนย์องศา10เมตรเจาะ589 30องศา497 60องศา340ไอเซนทาโร่คันนี้เนี่ยผมยอมรับก่อนผมจับมาอยู่นิดนึงแต่ตัวเองก็ไม่ชอบจนกระทั่งเตะลองบอหลังจากนั้นเข้าไปสวมปุ๊บก็โอ้โหพี่รถแม่งโคตรเก่งในตาตายายมาดิเล่นตาแรกโดนลูกเข็มเจาะหน้าแม่งไม่เข้าเฮ้ยกระสุนแม่งหลายมวนโดนนัดที่2ไม่ใช่เข้าด้านหน้าแต่เข้าด้านข้างแม่งทะลุ กูแบบฮะรถแม่งอะไรวะลูกเข็มเจาะด้านหน้าเจาะไม่เข้าเจาะด้านข้างทะลุฮะแล้วถ้าเกิดลองเอ็กซเรย์ดูเนี่ยถ้าเกิดพกกระสุนมาน้อยเนี่ยถ้าเกิดยิงมาจากด้านข้างอ่ะแล้วมันแฉลบออกหลังอ่ะไม่โดนเลยนะเฮ้ย
ถ้าเกิดยิงกระสุนหมดหรือว่าพกกระสุนมาน้อยอ่ะกระสุนน่ะถ้าเข้าจากด้านข้างมันจะไม่โดนเลยเฮ้ยจริงมันจะไม่โดนแบบไม่โดนเลยอ่ะจริงรถแม่งโคตรโล่งรถมันก็ในเรทนี้ปืนก็เจาะแรงควายมีเลเซอร์วอร์นิ่งเลเซอร์วอร์นิ่งเออใช่เลเซอร์วอร์นิ่งมีเทอร์มอลเจ๋งๆมีเลเซอร์เล่นเดินได้ป่าววะเดี๋ยวดูมุมกดดิลบ6ลบ6พอเล่นได้พอเล่นได้สับร้อยยางแล้วพอเล่นได้ถ้าเล่นเนินจริงๆก็คือก็ควรจะเล่นอยู่แนวนอกแหละเพราะว่าเป็นร้อยยางมันวิ่งเร็วมันวิ่งอ้อมเล่นแนวนอกถ้าจะเอาวิ่งบู๊เล่นได้เพราะว่าได้แล้วครับเกาะผีเข้าผีออกเดี๋ยวก็กันได้เดี๋ยวก็ทะลุอะไรก็ไม่รู้แต่ด้วยความที่มันเป็นร้อยยางคือมันจะเลี้ยวแบบรถถังไม่ได้มันก็ต้องเลี้ยวแบบรถปกติเพราะนั้นมันจะขาดของคล่องตัวในตัวเมืองไปแต่เรื่องความเร็วปุ๊บใครวิ่งตามไม่ทันนะแต่รถมันอ่ะมันค่อนข้างหนักนะถ้าเป็นร้อยยางจริงๆก็คือ3 20 30ตันใช่ไหมแต่ด้วยแรงม้าเท่านี้เวลาขับจริงๆอ่ะเหมือนมันค่อนข้างหนักเพราะตัวมันใหญ่ด้วยแหละเพราะว่าเซนทาโร่มันตัวโคตรใหญ่จริงแต่ถ้าเกิดเล่นโดนไปเล่นได้ก็พยายามเล่นนอกเมืองไว้เอาโดนส่องเห็นใครก็โผล่ไปจริงหรือถ้าเก่งเจ๋งจริงๆก็วิ่งสดชนเลยมีสายกูไปเลยมีสายกูเลยแล้วก็ถ้าคนใจร้อนวิ่งเลยแล้วก็จะมีคำถามหนึ่งขนาดยอดฮิตเลยพี่ครับพี่รถคันนี้เป็นล้อยางที่ดีที่สุดในเกมหรือเปล่าครับใช่ไม่เถียงเอ้ยต้องเรียกว่าเอาไว้ทำอะไรถ้าเทียบสเปคเทียบอะไรกันคันนี้ดีสุดในเกมอยู่แล้วเซนโตโรดีสุดในเกมเทียบกับพี่ครับพี่ถ้าคันนี้ไปเดียวกับสไตรเกอร์แล้วครับพี่ไอ้คันนี้ชนะไอ้คันนี้ดีกว่านะครับซึ่งเอเซนทาโร่เนี่ยถ้าเรื่องสเปคอะมันดีกว่าพี่เรื่องสเปคเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าจะมีข้อกังขาหนึ่งขึ้นมาว่ามันสู้ตรงไหน แล้วก็คำถามต่อมาพี่ครับพี่เซนทาโร่ตัวเนี้ยกับตัวในสายตัวร้อยตัวท็อปเนี่ยมันตัวเดียวกันใช่ไหมใช่ครับมันคือตัวเดียวกันแล้วมันจะมาขายหาพ่อมึงเหรอก็เหมือนสไตรเกอร์ไงคุณไม่อยากได้ตัวในสายคุณก็เล่นตัวพรีเมียมดิสเปคเดียวกันเฮ้ยไม่ใช่พี่นายเขาเพิ่มปืนกลมันต้องกระบอกนึงนะมันไม่ต่างเหี้ยอะไรเลยสัตว์แล้วถ้าเกิดเฮ้ยอย่างนั้นเขาเพิ่มปืนกลมาแล้วถ้าเกิดคนที่วางแผนว่าจะไปอิตาเลียนนะครับแล้วดันเป็นพวกทะลึ่งไม่ชอบล้อยางแบบผมก็ OF 40คือคำตอบนะครับแล้วก็เพื่อแบบพี่ครับพี่แล้วถ้าเราเอาไปเกี่ยวกับล้อยางทุกคันที่มีในเกมแล้วครับพี่พวกท็อปแรงทั้งหลายคันนี้ยังดีกว่าใช่ไหมใช่ใช่ผมถามก่อนมีล้อยางคันไหนหลุดกระสุนไวเท่ามันบ้างไม่มีสไตรเกอร์ 7.5 ถาวรแล้วไทย16ใช่ไหมโหลดเท่าไหร่ 7.5 7.5 ถ้าอัพเบสิกเต็มไอ้คันเนี้ยอัพเบสิกเฉย 5.8 รัสเซียเอาตัวโหลดก็ 7.1 นั่นแหละไม่มีอะไรล้อยางไม่ต้องคุยเรื่องแอฟริกานะไม่ต้องคุยแอฟริกาไม่ต้องไปคุยกับมันเอาตัวโหลด 6.7 ครับเอาตัวโหลด 6.7ยังเร็วกว่ามึงอ่ะแล้วก็พี่ครับพี่ถ้าเกิดผมไม่ชอบรถร้อยยางแต่ผมจะปัดอิตาลีเซนทาโร่เอ็ดผมไม่อยากได้โอ้ย40มีคันไหนแนะนำอีกไหมอันนี้แล้วแต่คุณเลยแล้วแต่เลยนะครับตามเวรตามกรรมสบายแล้วก็สายอิตาเลียนนะครับมันมาเด่นพวกร้อยยางเพราะว่าเห็นป่ะรถแต่ละคันอ่ะสาย MBT มันเป็นสายที่ดูง่อยนะจากหลายคนที่เขาว่าๆกันมาเดี๋ยวอลิเลเต้ตอนนี้ยังไม่เก่งเดี๋ยวอลิเลเต้เดี๋ยวกูลองเดี๋ยวกูเก็บมาเล่นแต่เขาบอกตอนนี้ยังไม่เก่งตอนนี้ยังไม่เก่งล้อยางคือดีสุดแล้วดีสุดในเกมแล้วก็เลยกูลองตัวท็อปมาตัวก็ใช่แหละเขามันแหละถูกอ่ะแต่กูไม่ชอบดังนั้นวันนี้นะครับเอากูรูมาเล่นกับกูไม่รู้ท็อปสายอิตาเลียนกับอังกฤษจะเจอห้องกันไหมวันนี้เฮ้ยเจออังกฤษเป็นคนทุกชาติโอเคตามนั้นนะครับผมป่ะเกมเพลย์ Let's go ข้ามฟากเลยผมไม่เห็นเลยพี่ก็ไม่เห็นวะยังไม่ได้โดนปีนขึ้นอ่ะแต่ไม่เห็นเลยเลยเจอแล้ว2คันอ๋อเห็นละรถเจ็คกันเนอร์ตายเฮ้ยเขาแข็บไปแล้วคันนึง
เรือไปอินเทลดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเสียงขวาว่ะนั่นไงมีคนยิงกูแล้วมันไม่ตายแล้วกูไม่ตายมันยิงกูแล้วกูมันรีกูเชียร์ไปเลยบอกแล้วเกาะพี่แม่โคตรเจ๋งโอ้ไม่มีมุมเฮ้ยเดี๋ยวมันจะออกรถจีนด้วยอ๋อเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยตัวนึงเรียบร้อย 2A6 บรรจุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอ้โหโอ้โหยี่เกือบตายเฮ้ยผมเห็นสตอมเมอร์ยิงสกัดจรวดตัวเองเฮ้ยทำทำเหี้ยอะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันอย่างแล้วมันก็ระเบิดตัวเองได้อีกหนึ่งอยากเข้าแคปจังเลยเติมคนซ่อมอีก10วิอ๋อแบตหมดแล้วหุ่นต้องช้าเลยโอเคได้ละเข้าแคปละบ๊ายบายเอาไอ้เหี้ยรถจีนไอ้เหี้ยไอ้เจ๊กไอ้สัตว์เดี๋ยวตานี้กูไม่ยอมอ่ะกูต้องแบ็กอัพปืนแตกและเพิดบีโดนแคปของผมมาใหม่ดิมึงโผล่มาใหม่ดิกูเห็นไอ้สัตว消えたわ消えたわวายยิงกูไม่โดนวายม้วนโอ้แท็กขาดเซเวอร์โหลดเดอร์เอนจินตายดิวะเปลืองกระสุนชิบหายยิงอะไร
Dragon Breach โอ้โหเย้เย้เย้เซนทาโร่ดิฟโหโหโหอื้อจากไหนวะโอเคล่วงพอล่วงแล้วเซนทาโร่ต่อสู้อากาศยานอะไรแกเป็นอะไรเนี่ยหยิบร้อยยางวันทีแล้วไม่ต้องเอาไปสอยบินตลอดเลยนะเฮ้ยแล้วเผิดโหลดกระสุนแข็งกูเปล่าโหลดกระสุนแข็งกูเปล่าโหนั่งซ่อมไป30วิมึงเฮ้ยเฮ้ยเรื่องพังดูยิงเรียบร้อย2 PL หลังยังเงียบอยู่โอ้ยเหี้ยปืนกูแตกล้อกูด้วยเวรแล้วไงเดี๋ยวนะพอขับได้พอไถได้แต่มันขับไปวงกลมอ่ะแล้วล้อกูค้างก็ต้องขึ้นเนินด้วยเวรแล้วไงเอื้อตายเอ้เสียง2238ว้าวแสง490ได้ด้วยยิงมาเลยโรเซตเดี๋ยวโรเซตก็ตายโอ้ปืนกูตายอาซิริสตอยร้อย2 S 4ยิงเดี๋ยว2ทำสองทัพมีคันหนึ่งโอ้เวรแล้วไงเครื่องพังยิง2 แก๊ส 4ที่กูเชียร์เออเอา
ปืนพังเครื่องพังเยี่ยมไปโดยชีวิตกูตายได้แล้วโอ้ตรงที่กูไปเป้าเพิ่ง4คันมาละ2 A4 ลิคูเชมันคนก็จะแคบบีมันกำลังแคบมันกำลังแคบสองเอส38ยิงเก็บร้อย2 A4 ตัวแคปน่าจะเป็นติด2ทับแน่เลยวะอ๋อไม่ตายละแคปออกละต้องบิดเกือบร้อยทีแปดสิบและเพิดระเบิดโคตรภูมิเลยพระเจ้าโอ้ยเจ้าผ้าคันแล้วโอ้ยเห็นแล้วยิงไม่ได้โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับรถคันดีก็หวังว่าจะถูกใจกันแล้วก็ตัดสินใจดีๆนะครับว่าจะซื้ออะไรตัดสินใจดีๆนะครับไม่ต้องรีบแบบผมก็ได้อันนี้คือผมความที่กูไม่รู้แล้วกูรีบเรียบร้อยเซทาโร่มาเลยก็ตามที่คุณเห็นกันนะครับคือปืนเนี่ยแรงเทเน่แรงกว่ารัสเซียแรงใช้ได้เลยแหละแต่ติดด้วยความที่เกราะมันไม่มีนะแล้วก็มันรถถังเบานะมันก็เรื่องปกติแต่เพสไซผมรถถังเบามันไม่ใช่กันหรอไม่เข้ากันเลยนะครับที่คุณเห็นยิงได้6ตัวกับแบ็กอัพไปนึงแล้วก็ฟุกนะครับแล้วฝั่งคุณเพิ่งเสียเรื่องโง่ด้วยว่าเรื่องดีไปนะครับรถล้อยางเนี่ยกูรู้ว่ายังไงเอ้ยก็ตามสไตล์ล้อยางหลอดนัดได้ก็นอดเอถ้าเกิดหลอดนัดแรกได้ก็ถือว่าบุญละโดนนัดแรกมาแล้วเป้งโดนนัดแรกมาทะลุเนี่ยถือว่าบุญละเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่มีโอกาสที่จะโดนนัดที่สองแต่ก็มันไม่ใช่สายกูอะไม่ใช่แนวกูอะถ้าเกิดย้อนเวลาได้กูก็จะรอซื้อไทยก็10บาทแหละอย่างที่ไอเตอร์มันบอกนะครับผมถ้าเกิดผมคิดถ้าผมรอคลิปนี้จะเป็นคลิปไทย90ตามนั้นนะครับก็ใครวางแผนจะสอยมาเล่นก็ตามสบายนะครับระหว่างเซนทาโร่ตัวนี้กับตัวเก่ามันต่างกันไหมปืน105เล่นตัวใหม่เถอะครับผมป่ะแค่นี้แหละป่ะเกมเพย์ถ่ายแล้วนะครับผมตามที่คุณเห็นกันเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงผมเล่นเป็นยังไงแล้วก็ตายโง่เป็นยังไงโอเคครับผมก็ถ้าชอบเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย